แม้ว่าบริษัทไร้ส้มจะคืนเงินที่เสียหายให้กับบริษัทอสมทไปแล้วเนี่ยนะคะประมาณ100กว่าล้านบาทแต่ถือได้ว่าจะต้องรับผิดชอบในการกระทำในความผิดนี้ด้วยมีการทุจริตอย่างแน่นอนเพราะมีการโฆษณาเกินกว่าเวลาที่ทำสัญญากันเอาไว้ผลการสอบสวนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วจะส่งให้บอร์ดอสมทพิจารณาก็ถือว่าเป็นการทุจริตจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาได้ทั้งคู่เมื่อเจตนาหรือไม่เจตนาก็ต้องตีความต่อไปว่าเรื่องนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้บริหารอสมทเนี่ยได้จัดการอะไรลงไปหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องสอบกลับไปว่าในยุคนั้นเนี่ยใครเป็นผู้บริหารอสมทก็หนีไม่พ้นคุณมิ่งขวัญ นะฮะแล้วใครเป็นคนถ้าสมมติคุณมิ่งขวัญอาจจะอ้างไม่ได้มอบหมายเรื่องนี้ให้ท่านรองชิดนรงค์ดูท่านรองชิดนรงค์ก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นไปนะฮะผมว่าดีคือสืบสาวเรื่องราวให้มันถึงที่สุดให้มันจบไปเลยนะฮะจะได้รู้ว่าใครทำผิดก็ต้องรับโทษทางผิดไปไม่มีการแบ่งแยกแล้วต้องให้ความยุติธรรมเท่าเทียมกันยังไงขอชัดเจนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ต้องชัดเจนนะคะค่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของนักศึกษารามที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันไปแล้วเมื่อวานในยามเฝ้าแผ่นดินนะคะปรากฏว่าวันนี้นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนายสมโชติมีชนะได้นำนักศึกษากลุ่มหนึ่งไปที่ที่ทำการพรรคไทยรักไทยค่ะไปยื่นหนังสือคัดค้านบอกว่าไม่อยากให้พรรคไทยรักไทยนั้นเข้ามาใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือทางการเมืองคุณจตุพรพรหมพันธ์หรือคุณตู่สุดหล่อจากไทยรักไทยนี่แหละค่ะรองโฆษกพรรคออกมารับแล้วก็เหมือนกับแสดงกิริยาดิฉันไม่อยากจะเล่าอ่ะนะคะดิฉันว่าไปให้ดูเองให้ดูเองเปิดเสียงให้ฟังค่ะไปชมกันเลยค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยนะฮะในรามคำแหงเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันมีทั้งเลือกตั้งอธิการเลือกตั้งองค์การปีที่แล้วเนี่ยฮะก็มาขอความช่วยเหลือกันอยู่แต่ถามว่าไปยุ่งเกี่ยวไปแทรกแซงอะไรหรือเปล่านะครับเอาหมากันดีกว่าก็ได้เอาในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องไม่ได้เกี่ยวเราบอกว่าเป็นเรื่องของไทยรักไทยที่ต้องตรวจสอบนะครับตรงนั้นเป็นเรื่องของไทยรักไทยที่ต้องตรวจสอบฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องในรามมีโครงการเป็นร้อยๆถ้าใครจะมาขอช่วยออกค่ายทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งตัวหัวแดงเองก็ตามเถิดแต่ว่าไปแทรกแซงอะไรได้บ้างทุกคนก็ให้เกียรติกันแต่ว่าเป็นคนเป็นคนที่ไม่มีความเป็นคนต่างหากตรงนั้นเป็นเรื่องของการตรวจสอบของไทยหัวใจอยู่ตรงไหนล่ะผมยึดหลักความถูกต้องความถูกต้องขอให้ความถูกต้องจริงๆยอมบอกว่าถ้าบอกว่าพรรคการเมืองแทรกแซงแต่ที่ไอ้เผด็จการไอ้คมช.แทรกแซงมึงไม่เดือดร้อนอะไรเลยอ่ะแทรกแซงตรงไหนพี่เขาไม่ได้มามีส่วนอะไรกับผมมีแต่พวกหัวแดงเท่านั้นที่บุกมาน่ะผมบุกมาตรงนั้นเนี่ยผมโดนแทรกแซงได้อย่างนั้นผมจะพูดตรงๆฮะไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวกับผมทำไมจะไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวดิตั้งไว้ที่รามคำแหงบอกว่าพี่น้องวันนี้มันเกิดเรื่องจับประดนขึ้นในสังคมไทยออกมาต่อสู้กันเนี่ยผมเจอเวทีทุกครั้งที่ต้องสกัดทุกครั้งใครสกัดผมก็ไม่ได้สกัดผมมีหน้าที่มารอตรงนั้นแล้วก็กล่าวว่าหัวแดงถ้าบุกพรรคจะนอนให้เหยียบด้วยซ้ำธนกรมึงเหยียบกูก็ไปก่อนแล้วทำไมคนอื่นเข้ามาต่อสู้ประชาไปหัวแดงไปเดือดร้อนอะไรล่ะผมไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรผมก็เรื่องการตรวจสอบก็ตรวจสอบนี่มันสีเดียวตัดว่าหัวแดงเนี่ยเอาสายเลือดทองเลือกตั้งจะทำโปสเตอร์ไหมทำโปสเตอร์จะต้องบอกว่าใครสนับสนุนอะไรหรือเปล่านี่มันสีเดียวเลยใครก็ทำได้ก็ต้องยืนยันกับพี่สื่อมวลชนนะครับว่าเป็นเรื่องของการตรวจสอบของเราที่มีกระแสข่าวทั้งที่ในรามซึ่งผมเองนั้นไม่ได้ยืนอยู่ข้างคมช.และสถาบันต่อหน้าเอาอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเอาอย่างนี้ถ้าหัวแดงนี่นะคุณสันติฟังแล้วเป็นยังไงคะคือคนที่เอ่ยคำว่ามึงกูเนี่ยนะฮะชื่อนายจตุพรพรหมพันธ์ค่ะตู่สุดหล่อตำแหน่งก็คือรองโฆษกพรรคไทยรักไทยค่ะนะรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทยก็ดูกริยาดูมารยาทดูอารมณ์ดูทีท่าดูท่าทางนะฮะเขาบอกว่ามะม่วงเนี่ยมันต้องออกมะม่วงเป็นลูกมะม่วงมันไม่มีวันออกเป็นทุเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเปรียบพรรคไทยรักไทยเหมือนต้นอุตภิตมันก็ต้องออกดอกอุตภิตที่เหม็นโชนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารองโฆษกรองเลขาพูดจาหยาบคายพูดจาไม่มีเหตุผลอารวาสก้าวร้าวคนที่ไปประท้วงทั้งที่การประท้วงนั้นแค่มายื่นแล้วก็รับเรื่องเฉยๆแล้วก็ปฏิเสธไปอย่างนิ่มนวลก็ได้แต่แสดงทีถ้ามึงมาพาวยสำเนียงส่อภาษากริยาส่อสกุลเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าลูกน้องเป็นยังไงนายก็เป็นอย่างนั้นแค่นั้นพอแล้วคุณแอด
หมดข้อข้องใจค่ะไปเรื่องต่อไปนะคะเรื่องที่ดิฉันเรียนคุณผู้ชมไว้แล้วว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษแล้วดิฉันเชื่อว่าหลายหัวอกหัวใจตอนนี้รู้สึกหวั่นไหวแล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะไม่รู้จะทำอย่างไรดีอึดอัดใจด้วยไม่รู้จะระบายออกอย่างไรกับสื่อฝรั่งหลายหนังสือพิมพ์หลายนิตยสารออกมาเปรียบเทียบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ในหลวงของเรากับทักซิโนมิกคุณสนธิคะวันนี้ผู้ใหญ่หลายท่านในบ้านเมืองพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใหม่สำหรับผมะนะครับเพราะว่าผมเห็นมานานแล้วแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนซึ่งต่อต้านในทักษิณในเรื่องของสื่อต่างประเทศออกมารบราฆ่าฟันตลอดนะฮะในขณะที่สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นหลายๆช่องโทรทัศน์ในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ให้ความสนใจอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพิ่งจะมีครั้งนี้เนี่ยที่รัฐมนตรีหลายๆคนเนี่ยเกิดอาการตื่นตัวแต่คุณชายอุ๋ยของผมนะฮะหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรถึงก็ออกมาพูดเรียกว่าไอ้เลยว่าไม่รักชาติไอ้คนคนนี้ไอ้คนคนนี้ซึ่งโอเคขอบคุณที่คุณชายออกมาพูดเหมือนกับคุณชายเพิ่งตื่นหลังจากที่คุณชายหลับมานานแล้วแต่ถึงตื่นแล้วก็ยังไม่ก็ยังดีกว่าหลับต่อไปแต่ผมจะชี้แจงเรื่องนี้ให้คุณแอนฟังจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามามองย้อนหลังไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ยุคที่พันตำรวจโททักษิณเข้ามาทำงานตลอดเวลาแล้วโยงไปจนถึงลักษณะของปฏิญญาฟินแลนด์ที่เราสู้กันมาตลอดจะเห็นได้ชัดว่าคุณทักษิณชินวัตรนั้นปฏิเสธเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดนะฮะหลายต่อหลายครั้งที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณทักษิณออกมาก็บอกว่าขอน้อมเกล้าถวายขอใส่เกล้าถวายเพื่อนำไปปฏิบัติแต่ก็ไม่เคยปฏิบัตินะฮะถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็เอาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยออกมากันแน่กันแหน่นะฮะกันแน่กันแหน่ถึงกับพูดบอกว่าอยากจะเป็นหนี้พอเพียงดีกว่าก็คือมีหนี้เอามาเพื่อเอาหนี้มาเพื่อสร้างงานเพื่อเอาหนี้มาจับจ่ายใช้สอยนะฮะทีนี้ฝรั่งเนี่ยโดยทฤษฎีของฝรั่งโดยปรัชญาของเขาเนี่ยเขาต้องการให้สังคมจับจ่ายใช้สอยนะฮะเขาถึงเรียกว่า consumer นะ consumption society ก็คือเป็นสังคมของการใช้เงินใช้ทองเพราะฝรั่งมองบอกว่าการเป็นหนี้นั้นไม่เสียหายนะฮะเพราะฝรั่งเนี่ยชีวิตเกิดมาเพื่อเป็นหนี้แล้วก็ตายไปพร้อมกับหนี้นะฮะตั้งแต่เด็กแล้วมีบัตรเครดิตมีบัตรเติมน้ำมันนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กู้เงินซื้อรถกู้เงินซื้อบ้านบ้านนี้เขาให้ผ่อนส่งกัน30ปี40ปี50ปียังให้เลยนึกออกมั้ยฮะเพื่อที่ให้ซื้อไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นหนี้คือฝรั่งจะเป็นอย่างงี้พอเงินเดือนออกปั๊บเนี่ยเขาจะมีก้อนนี้ผ่อนอันนี้ก้อนนี้ผ่อนอันนั้นก้อนนี้ผ่อนนี้ผ่อนนี้ผ่อนไปหมดแล้วเหลือเพียงเศษเล็กๆน้อยๆสำหรับซื้ออาหารก็คือใช้เงินของอนาคตของอนาคตและฝรั่งจะไม่พกเงินสดฝรั่งจะใช้บัตรเครดิตบัตรตลอดเลยเพราะฉะนั้นบัตรเครดิตก็จะมีเครดิตก็จะมีสินเชื่อให้จะมีวงเงินให้กู้บ้านก็จะมีทีนี้ฝรั่งเขาอยู่ได้เพราะว่าคนเป็นหนี้เยอะๆเศรษฐกิจมันก็เลยหมุนพอเศรษฐกิจมันหมุนไอ้คนที่มันได้ก็คือบริษัทห้างร้านใหญ่ๆโตๆแต่ประชาชนนี่ต้องมาทำงานเป็นหนี้ให้เขาทีนี้สังคมไทยเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยพระองค์ท่านบอกว่ามีเท่าไหร่ให้ใช้เท่านั้นเพราะการเป็นหนี้นั้นเป็นทุกข์การเป็นหนี้นั้นเป็นทุกข์ก็คือว่าแทนที่จะไปซื้อกระเป๋าใบละ 4,000-5,000 พระองค์ท่านกำลังพูดคล้ายๆกับว่าถ้ามีเงิน500บาทอย่าทำไมต้องไปขอยืมเงินอีก 3,000 เพื่อซื้อกระเป๋าหรือเด็กรุ่นใหม่ก็มี500ก็ซื้อกระเป๋าราคา200เก็บ300เอาไว้ใช้นะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าใช้ความเป็นสมถะในชีวิตนะฮะทีนี้ความเป็นสมถะในชีวิตนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าจะให้เราต้องไปโดดเดียวคำว่าสันโดษเนี่ยไม่ได้หมายว่าเราจะไปปลูกกระท่อมอยู่ที่บ้านไร่ปลายนาไม่ติดต่อใครเลยไม่ติดต่อใครสันโดษหมายถึงว่ามีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นอยู่อย่างพอเพียงนะฮะอยู่อย่างพอเพียงก็คือว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่คุณแอนไม่ต้องไปแข่งกับเพื่อนไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องไปแข่งกับใครถ้ามีเงินล้านหนึ่งอยากจะซื้อรถใช้สักคันหนึ่งก็ซื้อรถราคาไม่เกิน 500,000 บาทหรือปิกอัพอีก 500,000 เก็บเอาไว้ค่อยๆใช้ไม่ใช่มีล้านหนึ่งอยากจะซื้อรถราคา2ล้านหรือว่าโครงการต่างๆที่รัฐบาลทำนั้นถ้ามีเงินน้อยก็อย่าเพิ่งสร้าง
อย่าเพิ่งลงทุนนะฮะเก็บเงินเก็บทองไว้ให้มีให้ออมทรัพย์นะฮะอีกมุมนึงซึ่งผมอยากจะให้มองฝรั่งเนี่ยนะฝรั่งก็เลยใช้ทักซิโนมิกตัวนี้เนี่ยซึ่งฝรั่งเนี่ยไม่ชอบลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว